ธนาคาร United Overseas หรือ UOB สถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับ3ของสิงคโปร์ประกาศยุติการปล่อยกู้ให้ลูกค้าที่ต้องการกู้เงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรชั่วคราวเนื่องจากเกิดความไม่แน่นอนในตลาดหลังประชาชนในสหราชอาณาจักรลงประชามติออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เงินดอลลาร์สิงคโปร์แข็งค่าขึ้นประมาณ 10%ทั้งนี้ UOB ระบุว่าลูกค้ากว่า 90% มาจากสิงคโปร์มาเลเซียไทยอินโดนีเซียและจีนแต่ธนาคารปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในสหราชอาณาจักรผ่านการให้สินเชื่อของธนาคาร